ู่รายการ Pet Lover by The High นะคะวันนี้ Pet Lover by The High ค่ะจะพาทุกคนไปทริปนะคะออกทริปค่ะที่เชียงใหม่ค่ะเรากำลังจะบินกันแล้วนะคะโดย Air Asia ค่ะวันนี้ก็สุขสบายจริงๆนะคะแต่ว่าสาเหตุที่แพรจะพาไปเชียงใหม่น่ะหรอเพราะว่าทีมงานเนี่ยนะคะหนีแพลไปถึงประเทศจีนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไปเจอฟาร์มสุนัขตัวใหญ่นะคะจนแพลเนี่ยอยากจะไปคุกคีกับสุนัขตัวใหญ่บ้างนะคะทริปนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนนะคะแพลต้องได้เจอสุนัขที่มีสายพันธุ์แบบตัวแบบยักษ์ๆแบบใจแอ้นเลยนะคะส่วนโทนี่ค่ะไม่ได้มาตามระเบียบเพราะว่าโทนี่เหรอคะโซนขนาดนั้นมันไม่คล่องตัวค่ะไหนจะขึ้นเครื่องบินไหนจะอะไรอยู่บ้านเฝ้าบ้านไปแหละการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่สามารถทำได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟรถทัวร์หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวแต่สำหรับคนที่อยากจะประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างน้องแพรวก็ต้องใช้บริการสายการบิน Air Asia เพราะว่าวิธีนี้รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายใครๆก็บินได้แถมยังบริการประทับใจอีกด้วยล่ะครับและนอกจากการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วนะครับรถทัวร์ปรับอากาศก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจที่จะใช้บริการถ้าพูดถึงรถทัวร์ปรับอากาศที่เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วสมบัติทัวร์ก็คงเป็นชื่อแรกเลยแหละครับที่หลายๆคนนึกถึงเพราะว่าสมบัติทัวร์นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการบริการจนเกิดเป็นสโลแกนที่ว่าสมบัติทัวร์มิตรแท้เพื่อนเดินทางครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะขับรถมาด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สะดวกที่จะใช้รถของที่บ้านนี่เลยครับรถเช่าจากบริษัทบัดเจ็ตที่เขาให้เช่ารถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางครับอยู่ที่ไหนก็คล่องตัวเดินทางสะดวกแน่นอนเห็นไหมล่ะครับว่าการเดินทางนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากล่ะครับอยากจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะจ๊ะน้องพราวตอนนี้ก็ได้รถจากบริษัทบัดเจ็ตกันแล้วน้องแพรวก็ไม่รอช้าครับรีบขับรถไปพบคุณอาร์ตเจ้าของฟาร์ม Lovely Dog Thailand อย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าอยากจะเห็นน้องหมาตัวโตที่นำเข้ามาจากประเทศจีนหรือไปเมาเรื่องที่ทีมงานแอบหนีน้องแพรวไปเที่ยวชมฟาร์มที่ประเทศจีนกันแน่เอาละค่ะตอนนี้นะคะแพรวก็มาอยู่กับคุณอาร์ตแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาร์ตยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะงั้นพอเรียกน้องอาร์ตแล้วกันเนาะครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างไปเมืองจีนมากับทางรายการโอ้อากาศหนาวมากเลยเป็นคนติดต่อรายการเรามาเลยเนาะแล้วก็บอกว่าไปเมืองจีนกันแล้วก็ไปถ่ายทำเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์ใช่ไหมคะครับอย่างขนาดนี้นี่กี่เดือนเนี่ยว้าจะมาพูดกับโป๊ะไอ้ตัวนี้11เดือนครับทำไมถึงต้องมีจุดพักสุนัขล่ะคือก่อนจะส่งหมาให้ลูกค้าเราต้องปรับสภาพอากาศก่อนเพราะว่าน้องหมาเข้ามาจากต่างประเทศอากาศมันหนาวมากครับมาถึงปุ๊บเราต้องปรับสภาพอากาศให้เขาก่อนโดยปรับกับพัดลมเนี่ยครับแต่ต้องให้อากาศมันระบายดีๆแต่ว่าทีนี้อยากจะถามว่าพี่อยากถามว่าสมมติเนี่ยเราเนี่ยทำฟาร์มทำจุดพักสุนัขเนี้ยเราเลี้ยงแต่ตัวที่มันเบิ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะครับแล้วทีนี้มันต่างไหมจากการดูแลระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กต้องออกกำลังกายบ่อยๆครับหมายถึงว่าตัวใหญ่เนี่ยหรอต้องออกกำลังกายเยอะครับต้องออกกำลังกายเยอะเพราะว่ามันเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆมันจะมีปัญหาเรื่องขาเขาครับถ้ามันไม่ได้วิ่งขามันจะแบะออกมาครับเพราะว่ามันต้องให้มันแข็งแรงตลอดนะครับแต่พูดถึงว่าด้วยเท้าของเขาก็ใหญ่น่าจะพอรับน้ำหนักได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่แข็งแรงครับไอ้พวกนี้มันจะเปาะมันจะเปาะครับสุนัขแต่ละตัวราคาก็ค่อนข้างสูงเราก็ต้องดูแลให้ก่อนถึงมือลูกค้าให้ดีที่สุดครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราเขาไม่ได้ตากแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีปัญหาเรื่องขนหรอแบบขนร่วงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีมันจะเป็นช่วงผัดขนของเขาอย่างเดียวเลยครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องขนร่วงมันกินอะไรบ้างคะพวกไอ้พันธุ์ตัวใหญ่ๆพวกนี้มันกินจุไหมจุครับ
ให้กินวันละกี่มื้อวันละ2มื้อครับวันละ2มื้อครับเช้าเย็นเอาล่ะเรามาพูดถึงฟาร์มบ้างมีการดูแลสัตว์ยังไงบ้างตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างในฟาร์มอ๋อเช้ามาแล้วก็เอาอาหารให้เขาให้เสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยเขาไปวิ่งแล้วก็เอากลับเข้าฟาร์มเราก่อนเพราะว่าตอนช่วงกลางวันอากาศมันร้อนเราจะไม่ให้มันวิ่งมากเพราะว่ามันจะอันตรายก็ให้เขาพักนอนสบายสบายใช่ครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือเป็นระบบแค่นี้ทำทุกวันก็คือเหมือนเราเลี้ยงสุนัขใช่ครับแต่ว่าเลี้ยงให้คนอื่นด้วยก่อนที่เขาจะเอาไปเลี้ยงเองครับใช่คือดูแลเป็นลูกสุนัขว่าง่ายๆเอออย่างนี้ก็มีความสุขนะมันเหมือนกับเราชอบสุนัขอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนกับทำอาชีพนี้มันก็ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเงินในเวลาเดียวกันเนาะครับตอนนี้เจ้าตัวนี้นี่คือมีความสามารถมีวิริยกรรมอะไรบ้างป่ะคะนี่ชื่ออะไรเนี่ยจาน่าครับชื่ออะไรนะจาน่าครับทำไมชื่อจาน่ามันชื่อมาจากจีนอยู่ครับมันเป็นมาจากทิเบตมันแปลว่าช้างแปลว่าช้างครับเออมันก็ดูเหมือนช้างจริงนะไม่ดูเหมือนหมาเลยอะขอบคุณน้องอาร์ตมากที่ให้พี่ได้มาเห็นเจ้าสายพันธุ์นี้ที่ขนาดอายุเยอะเลยเพิ่งเคยเจอไม่กี่วันมานี้เองมันคือสายพันธุ์อลาสก้ามาลามิวใช่ไหมคะชื่อเต็มๆของมันแต่ว่าพันธุ์อื่นรับรองว่าพี่จะไปดูถึงเมืองจีนด้วยครั้งหน้าครับพาไปนะได้ๆครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พันธุ์อะไรก็แล้วแต่พี่ไปหมดขอบคุณมากนะจ๊ะที่วันนี้พามาจ้ะถ้าใครสนใจนะคะสัตว์สายพันธุ์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อยากจะลองเลี้ยงดูแล้วมาขอคำปรึกษาจากน้องอาร์ตตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะแล้วค่ะหลังจากที่เราคุยกับคุณอาร์ตไปแล้วนะคะตอนนี้เรามีหนึ่งสาวค่ะที่ทุกคนเรียกร้องกันมานะคะเรานัดเอาไว้ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หลายคนคิดถึงมากเพราะเธอไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรนะคะเพราะเธอไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วเธอก็เลี้ยงสัตว์ไว้น่ารักด้วยแต่จะเป็นสัตว์อะไรและสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนไดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์แล้วเขาก็ทำตามสัญญานะคะตอนนี้พามาอยู่กับพลอยชิดจันแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะต้องบอกว่าน้องพลอยไม่เจอกันนานมากมากแล้วเนาะแล้วก็น้องพลอยก็หนีมามีครอบครัวแล้ว แล้วยังจะกลับไปวงการบันเทิงอะไรอยู่ไหมคะก็ถ้ามีงานที่แบบสามารถทำได้มีคนเขาจ้างอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่ก็จะกลับไปตอนนี้คือที่เราอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยยังมีคนทำงานเลยใช่เพราะว่าเป็นภายในตอนนี้ภายในแล้วค่ะก็ตกแต่งใช่ไหมคะส่วนของบ้านส่วนของบ้านบ้านแบบเล็กเนาะบ้านใหญ่มากแล้วก็ไปถึงนู้นเลยแต่ตรงนี้คือส่วนบ้านแล้วก็ตอนนี้ตรงนู้นเป็นออฟฟิศออฟฟิศเราทำไปทำลำไยค่ะในอบแห้งส่งออกตอนนี้คือสามีก็มาอยู่ที่นี่เลยเชียงใหม่อยู่ที่นี่เป็นบ้านเกิดพลอยใช่แล้วก็ที่นี่ก็มีลำไยเยอะใช่รู้จักกันที่นี่ป่ะคะที่นี่อ๋อรู้จักกันที่เชียงใหม่ค่ะเนี่ยที่มันอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยเจ้าเนี่ยนี่มีเลี้ยงกี่ตัวคะมี2ตัวทิเบตัน2ตัวนะคะทิเบตัน2ตัว2ตัวแล้วก็มีอีก3ตัวเป็นพันธุ์อะไรบ้างคะมีบูเทเลียตัวนี้มาตัวแรกเลยแล้วก็มีอีก2ตัวเป็นสีดำเหมือนกันอยู่ที่นี่หมดเลยเหรออยู่ที่นี่หมดเลยแต่วันนี้ที่เอาออกมาวิ่งเล่นนี่คือพันธุ์อะไรนะจ๊ะทิเบตันค่ะทิเบตัน2ตัวก็ตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้เมจินเมจินตัวนู้นไทจูไทจูนี่ชื่อจีนหมดเลยอ่ะเป็นชื่อจีนนอนเฉยเลยอ่ะแล้วนี่ต้องพูดได้ค่ะว่าต้องพูดจีนด้วยหรอพูดจีนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นหมาจีนเป็นหมาทิเบตอะไรนะคะแล้วคือที่บ้านเป็นคนจีนอยู่แล้วแฟนคนจีนเนาะเขาก็จะพูดภาษาจีนกับหมาแล้วพลอยดูแลสุนัขของพลอยยังไงบ้างที่มีทั้งหมดตอนนี้คือ5ตัว5ตัวค่ะเยอะมากเลยเหมือนกันนะแล้วเป็นผู้หญิงที่เราต้องดูแลลูกด้วยก็ต้องมีสุนัขที่เราต้องดูแลแต่ก็มีผู้ช่วยด้วยก็มีแบบว่ามีพี่รุ่นเราก็ให้เขาดูแลไปอย่างเรื่องอาหารก็คือเขากินวันละมื้ออยู่แล้วค่ะก็ไม่ยากก็ให้ตรงเวลาทุกมื้อมื้อเย็นแล้วก็กินน้ำกินอะไรไปแล้วก็ที่เหลือก็ให้เขาวิ่งเล่นดูแลแบบว่าสุขอนามัยเรื่องความสะอาดให้เขาเนี่ยค่ะทิเบตันเนี่ย
มันต้องอยู่ในที่เย็นๆใช่ไหมใช่จริงๆแล้วบ้านเขาคือเขาเป็นหมาที่แบบทนความเย็นได้ดีมากคือขนเขาจะแบบว่าหนาแล้วก็แบบคือทนความเย็นเขาอยู่ตรงนั้นแบบอยู่เทือกเขาอยู่กลางแบบอยู่กลางเขาเรียกว่าอะไรกลางหิมะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้เลยเป็นหมาแบบนั้นเลยอะค่ะแต่พอเรามาเลี้ยงที่บ้านเราเนาะก็คือมันไม่หนาวอย่างนั้นเราก็อยากจะคือความคิดของพลอยกับแฟนพลอยอยากปรับตัวให้เขาอยู่ในสภาพแบบแวดล้อมได้ก็คือแบบว่าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อะไรเราก็เลี้ยงแบบว่าอยู่ในกรงที่แบบว่ามีลมตลอดจริงๆแล้วเราก่อนที่เราจะเอามาเนี่ยคือเราก็ศึกษาไว้ก่อนแล้วว่าเขาพอจะปรับตัวได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะใช่ก็คือมีหลายคนที่เอามาเลี้ยงแล้วที่บ้านเราก็คือก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เราก็ถามที่ฟาร์มเขาด้วยว่าแบบเราไม่ได้เลี้ยงในแอร์นะโอเคหรือเปล่าได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ได้มันก็น่าจะอึดอยู่นะเพราะตัวมันใหญ่อ่ะมันก็ปรับตัวได้แหละนี่อายุกี่ขวบคะอันนี้ประมาณ11เดือนเกือบขวบค่ะประมาณ1ขวบเพราะว่าอายุเท่าลูกชายคนเล็กเขาบอกว่าพันธุ์เนี้ยเป็นพันธุ์ที่สามารถสู้กับสิงโตได้จริงเหรอไม่กลัวมันงงหรอมากเลยไม่กลัวสิงโตจริงป่ะเนี่ยแต่ของเราอาจจะแบบยังเล็กอยู่ไงยังเบบี้อยู่แต่ว่าถ้าโตมาคือเลี้ยงไว้เขาจะรักครอบครัวรักบ้านแล้วก็ถ้ามีคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบดุนิดนึงคือเราก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะเนาะให้เขาช่วยดูแลบ้านด้วยคือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือเขาก็เป็นเพื่อนเล่นให้เราได้ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยยังเฝ้าบ้านให้ด้วยได้ด้วยอีกแล้วเราในฐานะที่พลอยก็เป็นคุณแม่แล้วแล้วมีลูกเราด้วยเนี่ยกับเด็กๆเนี่ยเรามีข้อระวังอะไรบ้างไหมแล้วหรือว่าเราก็ปล่อยเด็กๆมาเล่นกับเขาที่บ้านพลอยปล่อยเพราะแฟนพลอยเขาก็รักเนาะรักป่าก็รักแล้วเขาก็อยากจะแบบให้ลูกๆก็เล่นรักแล้วก็คลุกคลีคืออย่างตัวหมาเองก็จะได้รู้จักลูกเราด้วยจะได้สนิทเขาจะได้สนิทกันน่ะไม่อยากแบบว่าแล้วลูกๆก็ไม่กลัวนะคือลูกๆก็กล้าเล่นตัวเล็กชิต้าก็ขี่ชิต้าชื่อชิต้าเหรอเป็นผู้ชายผู้ชายหมดเลยป่ะชายหญิงชายคนกลางลูกสาวโอ้โหคนกลางลูกสาวนี่ต้องทั้งพี่ทั้งน้องเป็นลูกเป็นผู้ชายเนี่ยต้องห่วงพี่สาวกับน้องสาวแน่นอนนะดีเหมือนกันอย่างตัวนี้ที่เราเพิ่งเลี้ยง11เดือนมีวีรกรรมมั้ยล่ะตัวนี้ไม่ค่อยได้แบบให้ออกมาทําวีรกรรมอะไรมากไงเพราะตัวนี้ค่อนข้างจะแบบว่าก็คือให้อยู่ในบ้านของเขามาถึงก็ทําบ้านให้เขาแล้วก็ให้อยู่ในบ้านไป2ตัวกินข้าวเฝ้าบ้านกินข้าวเฝ้าบ้านจะแบบไม่ให้ลดผลเราไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเหมือนตัวอื่นพอประตูเปิดปุ๊บเขาก็จะวิ่งออกไปเลย3ตัวแล้วตัวพอจะวิ่งแล้วเราก็ต้องเอาคนไปตามเก็บตลอดเมื่อก่อนเคยแบบว่าออกไปเป็นแบบหายไปหลายวันอะแล้วเราก็ตามหาจนเจอแต่ก็เคยมีที่แบบตายแล้วก็ต้องไปตามแบบนั่นแหละพี่เขาต้องไปตามทุกครั้งขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตามกันแล้วก็แบบอุ้มกลับมา2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยเก่งเนาะที่ตามได้ใช่ตอนที่เราก็แบบสงสารคนตามบ้างไงตอนไปกันเป็นแก๊งอ่ะใช่เฮ้ยหนีออกจากบ้านเมื่อก่อนก็คือแบบจะแบบแสบมาก3ตัวแบบคือแค่ประตูแง้มคือแค่เราเข้าบ้านเปิดประตูปุ๊บวิ่งออกไปแล้วอย่างเงี้ยจะตุ๊ดทั้งหลายเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เราให้กินเหมือนกันหมดหรือเปล่าไม่เหมือนส่วนใหญ่3ตัวอ้งๆคาปูกับอันอันเนี่ยก็จะกินอาหารเม็ดแต่ว่าอย่าง2ตัวเนี้ยก็จะเป็นอาหารเม็ดกับจะเสริมนิดนึงเพราะเขาตัวใหญ่เขาต้องการแบบค่อนข้างจะเยอะกว่าเนาะก็จะพงไก่บ้างหรือว่าเป็นกระดูกข้อวัวอะไรเงี้ยก็คือต้มให้แล้วก็ใส่กับอาหารเม็ดค่ะแต่ว่าอย่างตัวไทจูเขาจะขาแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะต้องเสริมอาหารเม็ดที่มันมีบำรุงกระดูกบำรุงอะไรให้เขาบำรุงแคลเซียมบำรุงข้อสำคัญงั้นนี่เคี้ยวอะไรไปแล้วก็นั่นแหละเฮ้ยกินอะไรอ่ะหิวเหรอนั่นน่ะแล้วพูดถึงอาหารแล้วพวกกินเข้าไปเลยเดี๋ยววันนี้พาว่าฝากขนมเล็กเกี่ยวกับกระดูกเดี๋ยวเอาของเจอไฮไปให้ด้วยดีกว่าจะได้กินแบบเพิ่มมากขึ้นเนาะสแน็คเนาะสแน็คแต่ว่าถ้าขาไม่ดีก็ต้องบำรุงเรื่องกระดูกอ่ะจ้ะถูกต้องแล้วนี่ก็ไปหาหมอกันตลอดใช่มั้ยคะใช่หมอก็คือแบบเข้าออกบ้านเป็นประจำก็คือให้คุณหมอมาดูที่นี่เพราะหลายตัวไงทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะคะแฟนพลอยเขาชอบค่ะสามีชอบมันจงรักภักดีกับเจ้าของมากๆอะไรเงี้ยพันธุ์นี้มันจะแบบรักเจ้าของแล้วก็รักบ้านแล้วคนจีนเขาชอบพันนี้อะไรเงี้ยเหมือนนิยมดูเป็นหมาผู้ใหญ่อ่ะคือแบบว่า11เดือนนะแต่ดูแบบนิสัยเขาดูเป็นผู้ใหญ่คือเขาแบบว่าเขาก็จะแบบไม่งองแงงมากไงคือเขาจะอยู่ของเขาแ
นี้ต้องขอพลอยไปดูเจ้าตูบตัวอื่นที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะได้แต่ว่าไม่ได้พาออกมาเดินเล่นนะเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่2ตัวพอแล้วแต่เดี๋ยวเราไปหามันกันได้เลยจ้ะไปเอาไปด้วยดีกว่าไปอ๋อจะหายไปด้วยเพื่อเอาไปหลอกล่อโอเคอย่างเสียงเรียกละตัวนี้นี่ไงที่บอกว่าเขารักบ้าเราอ่านๆบอกแล้วเขาจะเห่าแต่คาปูตอนนี้เห็นไหมหงอยไปละนี่เราจะเห็นชัดกว่านี้ไหมเหมือนคาปูเกษียณไปแล้วเกษียณอายุไปแล้วแล้วตอนนี้ก็นี่เป็นพื้นที่ของหมาเลยเห็นไหมเหมือนกันไหมอ่านลูกนะเห็นแปลกหน้าตอนนี้อ่านเขาจะเป็นแทนแต่คาปูเนี่ยหงอยไปละพูดถึงนี่ไงก็มีช่องลมให้เข้าลมเข้าใช่ก็มาดินไทจูจะอยู่ตรงนี้จะนอนในบ้านอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้อ่านลูกนี่มันจะได้เงียบมันจะได้เงียบหน่อยมาเดี๋ยวพาถือให้ก็ได้จ้ะเอาขนมมาให้อ่ะลูกขอบคุณค่ะนี่จ้ะปูเห็นไหมเดี้ยงอ่ะขาโอ้ขานี่เดี้ยงค่ะนี่เดี้ยงทำหน้าทำตาเราดิแบบเนี้ยก็เลยเป็นแบบหน่อยมากหน้าเหมือนกันเดี้ยเป๊ะเลยแล้วหูเหอก็แบบนี่รู้ตัวป่ะว่าเป็นแม่ลูกกันนะก็คงจะรู้อยู่หรือว่าคิดว่าเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็ไม่ค่อยถูกกันนะบางทีเขาก็ไฟกันก็เหมือนกับเรากับแม่ป่ะทำไมไม่เชื่อฟังแม่ก็ทำไมอ่ะอ้องเห็นไหมนั่งลงนั่งจ่ออ้องนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแล้วเดี๋ยวมามิให้นั่งลงอ้องนั่งลงลูกนั่งลงโอ้เก่งเฮ้ยฝึกได้ด้วยแล้วทำอะไรได้อีกป่ะจ๊ะเห็นแปลกหน้าไหมครับไม่ออกทีวีนะรู้ตัวเนี่ยไหนลองออกไปดิไหนลองออกไปดิลองออกไปเลยอ่ะออกไปเลยเห่าจนเหนื่อยเลยลูกเอ้ยลองออกไปดิพี่ไปละลูกพี่ไปละกินลูกกินทีหลังลูกกินไว้ทีหลังจัดการคนแตกหน้าก่อนคือคุณผู้ชมคะทีมงานเราคนหนึ่งอ่ะมันไม่ชอบหมายังไม่ไวใจอ่ะพี่ดูดิออกมาได้แล้วคนนี้หมาไม่ไว้ใจคนนี้เอาล่ะนี่ก็เป็นขนมให้กับเหล่าบรรดาน้องตูบทั้งหลายที่บ้านหลังนี้ค่ะพอไม่ได้เดี๋ยวเพลให้หลังกล้องเพิ่มมากขึ้นแล้วกันถ้ามันจะไม่พอนะ5ตัวหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟคซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟร็กซี่ฟิกซ์เดินทางมาตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้แพลวเริ่มที่จะอ่อนล้าแล้วค่ะขอตัวไปพักที่โรงแรมก่อนนะคะโรงแรมที่แพลวพักในวันนี้นะคะรับรองว่าสงบน่าอยู่ติดธรรมชาติแน่นอนค่ะและที่สำคัญค่ะหมาเข้าได้ด้วยนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะอยากจะพามาเที่ยวมานอนด้วยนะคะสามารถเข้าพักที่นี่ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่แอดนาทาเชียงใหม่ชิคจังเกิลนะคะกับพี่ติ่งค่ะเจ้าของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคนที่ดูแลด้วยทำทุกอย่างใช่ไหมพี่ติ่งใช่เลยค่ะพี่ติ่งคะเป็นยังไงคะที่นี่มีคอนเซปต์ยังไงบ้างเราอยากให้คนที่มาพักที่นี่นะคะสบายที่สุดนะคะเหมือนเราพักผ่อนจริงๆอยู่ที่บ้านของเราเองเงี้ยนะคะไม่ได้ฟิกว่าบ้านหนูไม่มีน้ำตกนะพี่แต่ว่าห้องสะดวกสบายใช่ก็คือเน้นให้ลูกค้าเนี่ยได้แบบรีแลกซ์อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีต้นไม้ธรรมชาติอะไรด้วยมีความเป็นธรรมชาติหลงเหลืออยู่เยอะพี่ติ่งคะที่นี่เปิดมาแล้วกี่ปีคะตอนนี้เข้าสู่ปีที่4นะคะปีที่4แล้วแล้วเป็นยังไงมั่งค่อยๆมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะลูกค้าก็มีทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าทางลูกค้าที่มาพักแล้วก็บอกต่อค่ะก็ตอนนี้แน่นเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะคะจะขยายไหมเนี่ยพี่
ตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่นะคะว่าจะขยายเพิ่มค่ะที่จริงที่นี่มีกี่ห้องคะมีทั้งหมด15ห้องนะคะแต่ละห้องก็จะแตกต่างกันไปนะคะทั้งหมดมันก็มีอยู่5รูมไทป์นะคะค่ะก็จะมีซูเปอร์เรียโมเดิร์นมีสวีทวิลล่าแล้วก็โซสวีทอย่างที่หนูนั่งอยู่ข้างหน้านี่คืออะไรอะคะเนี่ยอันนี้โซสวีทค่ะโซสวีทนะคะก็คืออันนี้เราเคยมาพักกับแม่ด้วยเนาะใช่ค่ะก็เรียกว่าห้องใหญ่มากค่ะเตียงเบลเลอร์แถมยังมีบินแบ็กให้นั่งกันอีกนะคะแล้วก็สามารถจะกระโดดออกจากหน้าต่างตรงที่นอนแล้วก็กระโดดลงน้ำตกได้เลยใช่ก็คือตรงนี้เขาจะเห็นน้ำตกทั้งในห้องเลยค่ะราคาก็แบบโอเคนะพี่ราคาแบบกันเองเหมือนถ้าสมมติเราอยากจะนอนที่นี่ทั้งหมดเนี้ยเราเคยให้เพื่อนมาจัดงานวันเกิดโอ้โหคุ้มสุดมีทั้งงานแต่งงานนอกสถานที่มีทั้งอย่างน้องแพลวเขามีงานวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีงานแบบสัมมนานะคะเรามีรองรับสัมมนาประมาณ50ที่ได้ค่ะมีห้องอาหารนะคะไว้บริการสำหรับแขกที่ไม่ได้มาพักก็สามารถมาทานได้นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะสำหรับแขกข้างนอกนะคะอยู่ตั้งแต่เช้าก็จริงๆมาเช้าๆมานั่งกินริมน้ำตกได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าห้องอาหารอยู่ข้างบนใช่ค่ะก็จะเห็นวิวชัดเจนถูกต้องทั้งภูเขาทั้งน้ำตกค่ะเนาะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีจักรยานนะคะไว้ให้ยืมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะปั่นออกไปรอบๆไปรอบๆแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำมีส่วนของซาวน่ารูมนะคะที่สามารถใช้บริการได้ค่ะสระว่ายน้ำไม่บอกเกลือจ้ะเนาะจำได้ว่าเพื่อนมาลงนี่มันกันใหญ่ใครเป็นคนออกแบบเลยพี่สามีพี่เองค่ะต้องกล่าวถึงสามีได้ไหมบอกแล้วว่าสหกรรมในครัวเรือนจริงๆนะคะจ้ะที่นี่เขาแบบว่าทำกันทุกอย่างค่ะพี่ติ่งนะคะทำหน้าที่เป็นโอเนอร์นะคะเป็นคลีนเนอร์ด้วยนะคะเป็นทั้งออเปอเรเตอร์ด้วยนะคะทำทุกอย่างบางทีขับรถไปส่งสนามบินอีกเดียนทำได้ค่ะโอ้โหทำทุกอย่างจริงๆเลยเป็นแรงบันดาลใจให้แพลวอยากมีโรงแรมเล็กๆนะคะมาจากคนนี้นี่เองค่ะและที่นี่ก็คืออนุญาตให้สุนัขเข้ามาพักได้ใช่ค่ะคนที่เขารักสัตว์เขาก็จะดูแลสัตว์เขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากจะเอาของที่เขารักมาด้วยเนี่ยนะคะเราก็ให้โอกาสเนาะเราก็สามารถที่จะคุยกันได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ชาร์จอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าเวลาเอามาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ติงเป็นยังไงล่ะคะสำหรับที่นี่แอดนาทาเชียงใหม่ชิคจังเกิลนะคะน่าพักละสิคะส่วนเจ้าตัวเล็กของแพลวนะคะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแต่ว่าครั้งหน้าแพลวต้องพามาแน่นอนค่ะกับโทนี่รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่คิดว่าเวลาเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเดินทางยากนะคะไม่ได้ดั่งใจเราซะเลยนะคะรถสาธารณะอาจจะน้อยอะไรเงี้ยแพลวว่าที่นี่ค่ะเป็นที่ที่แพลวจะแนะนำทุกคนนะคะก็คือบัดเจ็ตค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับรถที่แพลวได้ใช้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นเจ๋งมากค่ะเอาละค่ะแต่ตอนนี้นะคะใครที่อยากจะชมภาพของเจ้าโทนี่ไปติดตามกันได้ใน Instagram นะคะ Pet Lover by The High ค่ะหรือว่าอยากจะอัปเดตข่าวสารกับเรานะคะกับรายการค่ะไปที่ Facebook เลยค่ะใช้ชื่อเดียวกันค่ะ Pet Lover by The High ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณ Air Asia สำหรับการเดินทางที่แสนสบายนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสมบัติทัวร์ค่ะสำหรับการเดินทางของทีมงานนะคะทุกคนสบายมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ